บัณฑิตไม่ทำบาปพระพุทธภาษิตนะอัตตะเหตุนะปรัสสะเหตุนะปุตตะมิเชนะทนังนะรัทังนะอิเชยยะอะธรรมเมนะสมิธิมัตตโนสะสีละวาปัญญาวาธรรมิโกสิยาความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะปรารภตนหรือเพราะปรารภผู้อื่นย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์และแว่นแกวนไม่ปรารถนาความสำเร็จของตนโดยอธรรมบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเป็นผู้ครองธรรมอธิบายความบาปคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองและมีผลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับบุญบุญคือสิ่งที่ทำให้ใจผ่องแผ้วและมีผลเป็นสุขพระศาสดาตรัสว่าถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งบาปจะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจะเร็วหรือช้าเท่านั้นจึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าหิริคู่กับโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกข์เป็นผลตอบแทนคนทำบุญไว้มากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดบางคนทำบาปเพราะเรื่องของตนบางคนทำบาปเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นอันหนึ่งบัณฑิตคือพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์หรือความเป็นใหญ่ในแว่นแกวนเพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุตรก็ดีทรัพย์ก็ดีความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นก็ดีล้วนเจือไปด้วยทุกข์หาใช่ความสุขอันบริสุทธิ์ไม่มีภาระหนักใจเจืออยู่ไม่ใช่น้อยนอกจากนี้ยังเป็นทางมาแห่งบาปหลายประการไม่ปลอดโปร่งบัณฑิตเมื่อต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสวงหาและพยายามโดยชอบธรรมไม่ประสงค์ความสำเร็จโดยอธรรมมองเห็นผลสำเร็จโดยอธรรมวิธีว่าเป็นสิ่งอัปยศส่วนผลสำเร็จโดยธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเกียรติยศมงคลระลึกถึงได้ด้วยความสุขใจบัณฑิตเช่นนั้นย่อมเป็นผู้มีศีลมีปัญญาดำรงตนอยู่ในธรรมคุณลักษณะดังกล่าวมาของบัณฑิตย่อมอำนวยสวัสดีให้แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีครองเรือนโดยธรรมคือเป็นคฤหัสถ์ที่มีธรรมประจำใจเลื่อมใสพระรัตนตรัยมากปรารถนาจะบวชวันหนึ่งจึงบอกแก่ภรรยาแต่ภรรยาขอร้องไว้ว่าค่อยบวชเมื่อนางคลอดลูกในท้องแล้วเขาคอยเมื่อนางคลอดลูกแล้วและลูกเดินได้แล้วก็บอกลาเช่นนั้นอีกแต่ภรรยาบอกว่าขอให้ลูกเป็นหนุ่มขอนเถิดเขาจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสียแล้วในการบอกภรรยาเพราะเธอห้ามไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้บอกลาภรรยาออกไปบวชเรียนกรรมฐานแล้วพยายามโดยติดต่อไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเพื่อเยี่ยมบุตรและภรรยาเก่าบุตรได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้เป็นบิดาแล้วออกบวชบวชแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันฝ่ายภรรยาคิดว่าเราอยู่ครองเรือนเพื่อคนเหล่าใดคนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้วจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจะบวชเหมือนกันนางไปขอบวชในสำนักภิกษุณีไม่นานนักได้สำเร็จพระอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าธรรมิกะอุบาสกออกบวชแล้วบรรลุพระอรหัตได้เป็นที่พึ่งของบุตรและภรรยาด้วยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิต
ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นโดยอธรรมพึงตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่านะอัตตะเหตุนะปรสะเหตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น